ขาดนะครับแต่การช่วยตัวเองก็คือการงับอากาศพ่นออกมามันจะตัวร้อนนั่นเองเหงื่อจะออกเหงื่อแตกปักๆเลยน้ำลายจะเยอะจะเบาหัวหรือส่งผลให้เกิดเบาหัวเบาตัวแหละแหละหายใจโล่งในระหว่างนี้คนไหนที่จะปวดแข้งปวดขาขยับแข้งขยับขาสิครับเนื้อตัวบิดตัวซ้ายขวาสิครับนี่วิธีเสียงดังกรอบแกรบกรอบแกรบเลยพลังนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ ถึงยุคของมันที่จะมีสิ่งนี้มาให้ได้ตั้งความสังเกตด้วยกันเรียนรู้ด้วยกันก็ว่าได้นะครับแล้วก็ไปด้วยกันลุงบอกว่านี่คือสิ่งเสนอบริสุทธิ์ทั้งหมดนะครับสิ่งที่ลุงมีอยู่ไม่ใช่มนุษย์ทำขึ้นมานะครับมันเป็นของอยู่ในธรรมชาติมนุษย์ทำขึ้นมาไม่ได้นานต้องการให้พิจารณาเพราะลุงก็ไม่ได้เสียอะไรมีแต่ให้กับให้ท่านก็มีแต่ได้กับได้ท่านก็ไม่ได้เสียอะไรเหมือนกันต่างคนต่างไม่เสียก็แปลว่าต่างคนก็มีแต่ได้กับได้ท่านก็ได้ลุงก็ได้ได้ลุงได้อะไรลุงได้ให้ท่านก็ได้รับสิใช่ไหมครับจำไว้นะคำว่าได้ได้รับเราเป็นเช่นไรที่ครับในร่างกายมันจะเป็นตัวบอกเองนะครับนั่นแหละนะลองให้ใช้หลักง่ายๆธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรที่โลดโผนไม่ได้ตื่นเต้นแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลุงเชื่อมันในส่วนตัวลุงสูงมากนะครับเรื่องนี้ทุกคนเมื่อเวลาเจอสิ่งนี้แล้วเนี่ยร่างกายจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกจะเปลี่ยนแปลงความนึกคิดจะเปลี่ยนแปลงจากที่มันพูดว่าไงเปลี่ยนแปลงจากดีเป็นไม่ดีหรือจากไม่ดีเป็นดีลุงเชื่อ 99.99% จากไม่ดีจะเป็นดีนะครับก็สังเกตเอาเพราะว่าร่างกายเป็นของท่านเองทั้งหมดนะครับโอเคนะจบเนาะเอาละเพียงพอ